ค่ะวันนี้อาจารย์ได้โอกาสดีนะคะมาวิเคราะห์ลายมือของคนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นท่านหนึ่งที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะโดยที่ก็ไม่ได้บอกได้กล่าวว่าเป็นลายมือของคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1มาก่อนนะคะก็มาเฉลยหลังเป็นรีวิวหลังคำทำนายที่อาจารย์ได้ส่งไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้อุทิศนะคะลายมือเพื่อที่จะให้มาเป็นคอนเทนต์นะคะเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนกันเอาละค่ะเรามาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะคะคนที่มีลายมือดีๆเนี่ยร่ำรวยนะคะก็แน่นอนมีสัญลักษณ์ Lucky M นะคะอย่างแรกเลยนะคะลายมือของคนที่จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยก็จะมีสัญลักษณ์ Lucky M ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยค่ะมีสัญลักษณ์ Lucky M จากนั้นนะคะจุดสังเกตที่2เขาก็จะมีสามเหลี่ยมใหญ่มากนะคะมีสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะคะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งนะคะในมือนี้จะมีสามเหลี่ยมหลายๆสามเหลี่ยมนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะคะมีทั้ง the great triangle แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมคุมทรัพย์ด้วยจะเห็นได้ว่า Lucky M Millionaire นะคะมีโอกาสได้จับเงินล้านมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม The Great Triangle นั่นหมายถึงการมีทรัพย์มีสมบัติการได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะเคลียร์เส้นก่อนนะคะต่อไปก็คือในมือนี้บนเนินอาทิตย์เห็นไหมคะมือขวาเนินอาทิตย์มีตรีศูนย์ค่ะสัญลักษณ์ตรีศูนย์สวยมากใหญ่มากนะคะสัญลักษณ์ตรีศูนย์เป็นสัญลักษณ์อาวุธของพระศิวะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคนที่มีตรีศูนย์บนเนินอาทิตย์ซึ่งเนินอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองและมีตรีศูนย์อยู่บนอาทิตย์แน่นอนค่ะเขาจะพบกับความมั่งคั่งโชคดีนะคะมีโชคทางด้านการเสี่ยงเงินทองที่ได้มาแบบปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันนะคะซึ่งเจ้าของลายมือก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปไหว้พระซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัดไหนนะคะไปไหว้พระขอพรเพราะว่าชีวิตก่อนหน้าที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นั้นก็มีหนี้สินนะคะจำนวนหลักล้านซึ่งสร้างความทุกข์อกทุกข์ใจให้ก็เลยไปขอพรนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในมือเขาก็จะมีสัญลักษณ์ Ring of Solomon นะคะหมายถึงเส้นสมาธิเส้นฌานนะคะทั้งมือซ้ายมือขวาเลยค่ะนะคะRing of Solomon ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยชัดมากคนที่มีเส้นนี้เป็นคนที่สนใจในเรื่องของธรรมะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรียกอีกอย่างว่าเส้นสมาธินะคะดังนั้นจึงเป็นคนที่มีจิตใจที่มีคุณธรรมนะคะธรรมะธรรมโมอยู่แล้วเป็นคนสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสร้างบารมีอยู่แล้วจึงเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่คนมีบุญแล้วไปขอพรก็มักจะได้สมหวังถ้ามาบารมีเนี่ยที่สร้างมาเต็มแล้วก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นถ้าใครอยากที่จะมีโชคนะคะมีโชคทางด้านการเสี่ยงก็หมั่นที่จะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสร้างบารมีไว้เยอะๆนะคะก็จะมีโอกาสที่จะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรต่อเบื้องบนแล้วได้สมหวังดังใจปรารถนานอกจากเส้น Ring of Solomon นะคะตรงนี้หมายถึงการที่ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนาด้วยสำหรับคนที่มีเส้น Ring of Solomon หรือเส้นสมาธินะคะตรงนี้ยิ่งเข้มยิ่งดียิ่งมีหลายเส้นยิ่งดีนะคะนั่นหมายถึงเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการที่จะสร้างบารมีนั่งสมาธินะคะต่อไปค่ะในมือนี้ยังมีสัญลักษณ์รูปวัดค่ะค
คนที่มีสัญลักษณ์รูปวัดคือเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะยิ่งให้ยิ่งได้เป็นคนทำบุญขึ้นชอบบริจาคทานนะคะชอบช่วยเหลือคนยากจนชอบให้นะคะมีจิตใจที่กว้างขวางมีจิตอาสาชอบให้ให้ทานนะคะเป็นคนที่ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวดังนั้นตามหลักของพระพุทธศาสนานะคะการที่จะมีโชคก็คือต้องขจัดความตระหนี่ถี่เหนียวออกไปก็ให้รู้จักทานบารมีคือการให้ทานนั่นเองซึ่งในลายมือเนี้ยมีสัญลักษณ์รูปวัดใหญ่มากนะคะก็คือเป็นคนที่ทำบุญขึ้นยิ่งให้ยิ่งได้นะคะทำบุญแล้วก็จะโชคดีแล้วก็มีชื่อเสียงถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ย่อมเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะมีชื่อเสียงต่อไปค่ะข้อสังเกตต่อไปคือมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์นะคะเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ทั้งสองเส้นเลยทั้งมือซ้ายมือขวานะคะเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์คือเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะดวงชะตามีคนนิยมชมชอบมีคนรักคนใคร่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูช่วยเหลือซัพพอร์ตดวงเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะแล้วถ้าเส้นยิ่งชัดยิ่งยาวยิ่งต่อเนื่องไม่ขาดไม่มีอะไรตัดถือว่าเป็นเส้นคุณภาพดีนะคะยิ่งส่งผลดีอิทธิพลแรงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นนี้ที่พุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์นี่ก็เป็นเส้นที่พุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์นะคะเป็นเส้นจากเนินอังคารสูงพุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนั่นหมายถึงการมีบุญเก่าบารมีเก่านะคะที่สะสมติดตัวมาทําให้ปรารถนาสิ่งใดทํางานใดนะคะทํากิจการงานใดประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะและยังมีโชคทางด้านการเสี่ยงมีลาภลอยลาภจรนะคะความสำเร็จโชคลาภที่ได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะเรียกว่ามีเส้นบุญเก่าบารมีเก่าทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีเส้นตรงนี้จากเส้นใจแล้วพุ่งขึ้นไปนะคะยังเนินขุมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นเส้นแห่งความโชคดีนะคะใครที่มีเส้นเสาเส้นเสาคือเส้นที่พุ่งมายังเนินเสานะคะหรือเนินขุมทรัพย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเส้นโชคดีใครที่มีเส้นนี้ชัดนะคะคมแล้วก็ไม่มีเส้นตัดเลยถือว่าโชคดีนะคะทั้งมือซ้ายมือขวาค่ะมีเส้นเสานะคะก็จะมีอันนี้ก็ใช่เลยอันนี้ก็ตั้งขึ้นไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นโชคดีนะคะชีวิตประสบกับความโชคดีรุ่งเรืองนะคะอันนี้ก็คือเส้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดวงของคนมีโชคนะคะสำหรับมือซ้ายก็มี V Victory ค่ะ V Victory ใหญ่นี่ก็เกือบจะกลายเป็นตรีศูนย์เหมือนกันนะคะเนี่ยมันเกือบเลยนะคะเกือบเป็นตรีศูนย์เหมือนกันแต่ตอนนี้เป็น V Victory อยู่ V Victory เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมือนะคะก็มักจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความมั่งคั่งตรงนี้ก็ใช่ V Victory อยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนนะคะมักจะประสบกับความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองโชคลาภนะคะมี V Victory อยู่ในหลายๆที่นะคะก็จะพบกับความโชคดีนี่ก็ใช่ V Victory นะคะพบกับความโชคดีมีทรัพย์สินเงินทองความโชคดีความมั่งคั่งโชคทางด้านการเงินก้อนใหญ่นะคะต่อไปในมือนี้ยังมีอะไรอีกเขายังมีเส้นพุธนะคะเส้นพุธคนที่มีเส้นพุธก็คือเป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าการขายการทำธุรกิจนะคะบนเนินพุธก็มีเส้นพุธนะคะพูดจาเป็นเงินเป็นทองมีหัวทั้งด้านการทำธุรกิจค้าขายลายมือนี้ก็เปิดร้านนะคะเปิดร้านขายของชำนะคะทำธุรกิจด้วยก็จะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะลงทุนไปแล้ว
ก็จะประสบความสำเร็จเงินทุนก้อนเล็กๆเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ก็เพราะว่าองค์ประกอบนะคะของเส้นพุทธก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะมาจากเส้นสมองความเฉลียวฉลาดมาจากเส้นวาสนาการงานนะคะความขยันขันแข็งและมาจากเส้นพุทธก็คือการทำธุรกิจการค้าการขายนะคะจะเห็นได้ว่ามีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะก็จะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้นอกจากฟุกนะคะได้เงินก้อนใหญ่จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วก็ยังมาทำมาค้าขายนะคะเงินทุนเอามาต่อยอดทำให้มั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะนอกจากนี้ในมือนี้มีอะไรอีกนะคะก็คือมีเส้นอุปถัมภ์ค่ะดวงชะตามีญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่นะคะให้ความช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตนะก็พอคร่าวๆนะคะว่าลายมือของคนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะให้ทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะการดูดวงด้วยลายมือกันว่าหลักๆนะคะสรุปนะอาจารย์สรุปก็คือหลักๆลายมือของคนที่จะรวยก็คือ1มีลัคกี้เอ็ม2มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์3มีเดอะเกรทไทริแองเกิลมีสามเหลี่ยมใหญ่นะคะ4มีเส้นอาทิตย์นะคะเส้นอาทิตย์เป็นตรีศูนย์คือดีที่สุดดีอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เส้นอาทิตย์ที่ปลายเป็นวีวิตอรี่ก็ดีรองลงมานะคะแต่เส้นอาทิตย์จะต้องไม่มีเส้นตัดนะนะคะถ้ามีเส้นตัดนั่นแสดงว่ามีเรื่องเสียเงินเสียทองหรือเสียชื่อเสียงนะคะต่อไปก็คือ5ก็คือเส้นวาสนาคมยาวแล้วเส้นวาสนาต้องมาจากเนินจันทร์เพราะว่ามันจะง่ายกว่าเส้นวาสนาที่มาจากส้นมือหรือเส้นวาสนาที่มาจากเส้นชีวิตอันนั้นจะลำบากการงานประสบความสำเร็จแต่ลำบากแต่ถ้าเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เนี่ยไม่ลำบากการงานประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ไม่ลำบากมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเองนะคะและอีกเส้นหนึ่งที่อยากฝากก็คือเส้น Ring of Solomon นะคะใครที่มีเส้นนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่สร้างบารมีขึ้นแล้วขอพรต่อเบื้องบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีโอกาสได้ในสิ่งที่ฝันในสิ่งที่ปรารถนานะคะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้การดูลายมือด้วยตัวเองจากลายมือของคนที่เคยถูกรางวัลที่1ค่ะสวัสดีค่ะ